ความประหยัดหลายคนเรียนไม่ได้เพราะว่าไม่ประหยัดมากกว่าไม่ได้ยากมากก็เราเรียนต่อตอนที่แล้วเราเรียนบทนำไปแล้วนะว่าเศรษฐศาสตร์คืออะไรนะครับเกี่ยวยังไงบ้างอันนี้ก็บทที่หนึ่งอีกครึ่งหนึ่งนะวันนี้เรียนจบบทที่หนึ่งปัญหาพื้นฐานการเศรษฐกิจหมายความว่าเราเริ่มต้นในการวิชาเศรษฐศาสตร์เริ่มต้นขึ้นมาจากการที่คนเนี่ยคิดว่าให้เราอยู่เนี่ยเรามีเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจระบบสังคมเป็นยังไงมีจุดมุ่งหมายมีการใช้ดำเนินชีวิตยังไงนะแล้วเขาก็คิดออกมาเป็นโจทย์ขึ้นมานะพื้นฐานในการคิดวิเคราะห์ก็มีอยู่3อย่างนะเนื่องจากว่าคราวที่แล้วเราเรียนไปแล้วว่าเศรษฐศาสตร์คือการคิดวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดของเราเนี่ยให้มาตอบสนองความต้องการที่ไม่จำกัดความต้องการของคนที่ไม่จำกัดนะเพื่อให้เกิดความสุขหรือเกิดประโยชน์สูงสุดในสังคมในที่นี้เวลาเราคิดว่าเราจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเราจะผลิตอะไรดีนะผลิตอะไรดีเรามีป่าไม้แร่ธาตุทรัพยากรธรรมชาติเราจะผลิตอะไรดีนั่นคือปัญหาพื้นฐานเช่นเราจะผลิตภาชนะใส่ของเอาไว้ใส่ของเป็นตะกร้าผลิตตะกร้าเพราะทุกบ้านต้องการใช้ตะกร้ามาใส่ของสมมตินะหรือเตียงก็ได้นอนถามว่าผลิตอย่างไรจะผลิตจากไม้ผลิตจากเหล็กพลาสติกผลิตอย่างไรนะก็ต้องตัดสินใจตามทรัพยากรที่เรามีอยู่ในประเทศนั้นแล้วก็ตามความรู้ที่ความสามารถของบุคคลในที่นั้นนะผลิตอย่างไรจำนวนเท่าไหร่ผลิตกี่ชิ้นผลิตอย่างไรใช้เทคโนโลยีอะไรและสุดท้ายก็ผลิตแล้วเนี่ยส่งไปให้ใครเป็นผู้ได้รับผลิตเพื่อใครนะอันนี้เป็นคำถามง่ายๆนะผลิตเพื่อใครเพื่อคนบางกลุ่มหรือเพื่อคนหลายคนนะครับในการที่เราตัดสินใจเลือกอย่างหนึ่งเนี่ยหลักเศรษฐศาสตร์ก็คือว่ามันจะมีการได้อย่างเสียอย่างนะถ้าเราเลือกอย่างหนึ่งเราก็จะเสียอย่างหนึ่งเราไม่สามารถได้ทุกอย่างได้ในเวลาเดียวกันว่าเรามีเงินอยู่100บาทถ้าเราใช้เงิน100บาทไปดูหนังเราก็จะไม่ได้เอาเงิน100บาทนั้นไปช้อปปิ้งหรือนะแต่ถ้าเราเอาเงิน100บาทสมมติว่าไปซื้อเสื้อผ้าเราก็จะไม่มีเงินไปดูหนังก็แล้วว่าเมื่อเราตัดสินใจเลือกหรือผลิตภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดเราก็จะมีสิ่งที่เป็นพื้นฐานเลยคือเราต้องเลือกนะครับได้อย่างเสียอย่างเดี๋ยวเราจะมีในเนื้อหาต่อไปก็จะมีพูดถึงหลักถึงประการของเศรษฐศาสตร์พอเมื่อมีการเสียอะไรบางอย่างมันก็คือตามมาได้เขาเรียกว่าเสียโอกาสเสียโอกาสเนี่ยเราคิดเป็นต้นทุนได้ว่ามีมูลค่าเท่าไหร่นะแล้วมันก็มีราคาสินค้าก็ต้องมีกลไกตลาดมีราคาสินค้าและบริการนะครับสินค้าที่มีอยู่ในท้องตลาดเนี่ยเราจำแนกเป็นสองสินค้าหลักๆนะจากคราวที่แล้วนี่ในมิติของสินค้าจำเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยแล้วก็สินค้าด้อยคุณภาพกับสินค้าเพื่อเกียรติยศศักดิ์ศรีใช่ไหมอันนั้นเราพูดไปแล้วคราวที่แล้วนะลองไปรบกวนดูย้อนหลังได้ทางกลุ่มนะเฟซกลุ่มอันนี้อีกอันนึงในมุมของการค้าขายเนี่ยเราคิดเป็นสินค้าที่เราเรียกว่าเศรษฐศาสตร์กับสินค้าไร้ราคาแบ่งไปได้อีก2ส่วนนะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเรียนกันหลังๆเนี่ยจะแบ่งสินค้าได้อีก2ประเภทนะคือสินค้าเอกชนกับสินค้าสาธารณะสินค้าเอกชนก็คือสินค้าทั่วไปสินค้าสาธารณะก็คือสินค้าที่ทุกคนเป็นเจ้าของ
ลค่ามีราคานะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมันมีมูลค่ามีราคามันก็เคยเกิดการคิดว่าเราจะผลิตกี่ชิ้นชิ้นละกี่บาทขายให้ใครนะแต่ถ้าเป็นสินค้าประเภทหนึ่งเนี่ยที่เป็นสินค้าที่ไม่จำเป็นต้องซื้อมีอยู่มากมายเหลือเฟือไม่จำกัดดังนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่มีราคาเพราะมันมีเยอะนะฮะเราเรียกว่าสินค้าไหนครับไร้ราคาหรือฟรีบูธก็ฟรีคือฟรีนะใครยกตัวอย่างได้บ้างว่าสินค้าไร้ราคานี้คืออะไรบ้างง่ายๆอะไรที่มันไม่ต้องซื้อขายกันนะน้ำในแม่น้ำนะเจ้าพระยาเนี่ยไปดูดมาหรือว่าอากาศหรืออะไรที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ผู้คนสามารถเป็นเจ้าของได้นะมีอยู่มากมายแต่ในอนาคตอากาศก็อาจจะไม่ได้เป็นสินค้าไร้ราคาอากาศบริสุทธิ์นะถ้าเราเคยดูหนังเนี่ยในอนาคตอากาศจะเป็นมลพิษใช่ไหมเราก็ต้องซื้ออากาศบริสุทธิ์เป็นกระป๋องมาหายใจนะยกตัวอย่างใกล้ตัวก็คือน้ำดื่มถ้าเราคนสมัยก่อนเนี่ยสมัยร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยน้ำดื่มเนี่ยฟรีใช่ไหมน้ำฝนไปที่ไหนก็กินเขาเอาน้ำให้กินฟรีหน้าบ้านแต่พอสมัยนี้ต้องซื้อขวดนะเป็นขวดขวดละ5 บาท 10 บาทอากาศก็เหมือนกันถ้าใครเคยไปปีนภูเขาถ้าภูเขาในประเทศไทยเนี่ยต้องไปภูเขาสูงๆนะถ้าใครเคยไปเที่ยวต่างประเทศไปปีนไปญี่ปุ่นใครเดินไปบ้างญี่ปุ่นคนที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยถ้าใครเคยไปปีนภูเขาไฟฟูจิเนี่ยสูงที่สุดในญี่ปุ่นเนี่ยพอขึ้นไปสูงๆปุ๊บจะอากาศหายใจไม่ค่อยดีเขาก็จะมีออกซิเจนอากาศกระป๋องขายสำหรับคนที่หายใจไม่สะดวกก็ซื้ออากาศนะอากาศในบางครั้งก็อาจจะมีราคาก็ได้แต่ถ้าพูดโดยกว้างๆทั่วไปก็คือทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยใบไม้ต้นไม้พวกนี้เป็นสินค้าและราคาทีนี้เรามาดูบัญญัติ10ประการอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะพื้นฐานความรู้พื้นฐานในอดีตก็สำคัญทุกข้อนะเคยออกก็ออกข้อสอบเป็นช้อยเราต้องเข้าใจว่ามันคืออะไรแตกต่างกันยังไงเราจะแบ่งเป็น3 หมวดนะครับบัญญัติสิบประการเนี่ยหมวดแรกก็คือเกี่ยวกับตัวบุคคลนะเป็นกฎเกี่ยวกับผู้บริโภคกฎเกี่ยวกับผู้บริโภคหมวดแรกคนตัดสินใจยังไงนะหมวดที่สองก็คือเกี่ยวกับธุรกิจการค้าขายหมวดแรกมี4 ข้อหมวดที่สองมี3 ข้อนะและหมวดสุดท้ายก็คือเกี่ยวกับระดับประเทศอีก3 ข้อเป็น 10 ข้อเรามาดูหมวดแรกหมวดแรกเป็นยังไงครับหมวดแรกเกี่ยวกับการตัดสินใจของคนพฤติกรรมของผู้บริโภคอันนี้เป็นกฎพื้นฐานที่เราตกลงกันนะว่าเพื่อเราจะเข้าใจในการเรียนทฤษฎีต่างเมื่อกี้เราอธิบายไปก่อนแล้วคือว่าเราตัดสินใจอะไรเนี่ยในทรัพยากรที่เหลือจำกัดเราก็จะมีการได้อย่างเสียอย่างนะได้อย่างเสียอย่างคืออะไรก็คือเมื่อเราเลือกอย่างหนึ่งเราก็จะเสียโอกาสอีกอย่างหนึ่งไปนะตัวอย่างเช่นถ้านักศึกษาวันนี้ตอนเช้ามีวิชาให้เลือกลงทะเบียนในวิชาภาษาอังกฤษวิชาคณิตศาสตร์แล้ววิชาเศรษฐศาสตร์ที่เราเรียนถ้าเราเลือกในวิชานี้เราก็จะไม่สามารถลงทะเบียนอีกวิชาหนึ่งอีกเซกหนึ่งที่เรียนเวลาเดียวกันนะเมื่อเวลามีจำกัดทรัพยากรมีจำกัดเราก็ต้องเลือกนะครับหรือถ้าเราประกอบอาชีพเราเรียนจบไปเราสามารถทำอาชีพในเวลากลางวันเนี่ยเวลา8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นเนี่ยเราทำได้อาชีพเดียว
เรามีมรดกที่บ้านเรามีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งเราคิดว่าจะสร้างหอพักหรือจะสร้างบ้านอยู่เองหรือจะปลูกผักหรือจะทำสวนทำไร่ใช่ไหมมีที่ดินอยู่แปลงเดียวเราต้องเลือกว่าเราจะทำอะไรถ้าเราเลือกปลูกผักเราก็ทำสวนทำไร่เราก็จะไม่สามารถเอามาทำหอพักได้นะชีวิตของเราทุกคนเนี่ยในทุกวันเนี่ยมันคือมีการตัดสินใจอยู่ตลอดเวลานะเป็นเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวเราเช่นเราตื่นขึ้นมาวันนี้เราอาจจะบอกว่าเอ๊ะเราจะมาเรียนดีหรือเราจะโดดเรียนดีวันนี้นะเราก็เลือกตัดสินใจตั้งแต่วันนี้แล้วตอนเช้านะครับถ้าเรามาเรียนเราก็ได้เรียนได้ความรู้นะแต่เราก็ไม่ได้นอนไม่ได้ขี้เกียจนะครับรัฐบาลก็เหมือนกันรัฐบาลตอนนี้ล่าสุดงบประมาณ2ล้านล้านใช่ไหมก็ถูกยกเลิกไปแล้วก่อนหน้านี้ก็คิดว่าถ้ามีเงิน2ล้านล้านบาทจะมาสร้างอะไรดีรัฐบาลก็บอกจะไปสร้างรถไฟความเร็วสูงจะไปสร้างลงทุนรถไฟรางคู่แล้วก็อย่างอื่นอีกนิดหน่อยอันนี้คือรัฐบาลต้องเลือกแต่ถ้าอีกคนบอกว่ารถไฟไม่จำเป็นเอาไปพัฒนาการศึกษาก่อนเอาไปช่วยเหลือชาวบ้านต่างจังหวัดก่อนก็อันนั้นคือต้องเลือกเรามีเงินอยู่จำกัดรัฐบาลก็ต้องเลือกกันนะครับการลดต้นทุนการติดแวดล้อมถ้าเราต้องการของที่ถูกบางครั้งเราก็ต้องแลกกันด้วยการใช้ของที่เทคโนโลยีต่างระดับต้องการลดต้นทุนเราก็จะใช้ของที่ราคาถูกก็จะทำลายสิ่งแวดล้อมนะเป็นต้นเมื่อพอเรามีงานเลือกได้อย่างเสียอย่างเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่าสิ่งที่เราเสียไปเนี่ยมันเป็นมูลค่าเขาเรียกว่าต้นทุนสิ่งที่เราไม่ได้เลือกก็คือต้นทุนนะต้นทุนค่าเสียโอกาสอันนี้ขีดเส้นใต้เลยคือว่าก็คือมูลค่าของสิ่งที่ดีที่สุดที่เราเสียไปที่เราไม่ได้เลือกเดอะเบสอันตรายที่ก็คือทางเลือกที่ดีที่สุดที่เราไม่ได้เลือกมูลค่าของทางเลือกที่ดีที่สุดทางเดียวนะสมมติเรามีอยู่5ทางทางเลือกที่ดีที่สุดทางเดียวที่เราไม่ได้เลือกมันมีมูลค่าเท่าไหร่อันนั้นคือต้นทุนค่าเสียโอกาสหลายคนเข้าใจผิดคือเอาทุกอันมารวมกันนะยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆนะก็คือว่าสมมติว่าเราเลือกประกอบอาชีพนะนายณเดชน์เนี่ยตอนนี้เรียนอยู่ว่าจบมาแล้วทำอะไรดีจะประกอบอาชีพอะไรดีทางเลือกที่หนึ่งนะเป็นนักแสดงต่อไปก็ได้เงินเดือนสมมติว่า 100,000 บาทเงินเดือนทางที่สองไปเป็นยามนะเบื่อแล้วอาชีพนักแสดงเงินเดือน 10,000 บาททางที่3ไปเป็นพนักงานบริษัทจะได้สัก 20,000 บาทถ้าในนักเรียนเลือกไปเป็นยามอันนี้ตัวอย่างง่ายๆนะช่วงปิดเทอมซัมเมอร์เนี่ยทำงานพิเศษไปเป็นยามต้องดูค่าเสียโอกาสเท่าไหร่ครับถ้าเราเลือกอันที่สองต้นทุนค่าเสียโอกาสเท่าไหร่เท่าไหร่นะ90,000อันนี้มีใครตอบคำตอบอื่นไหมคำตอบคือมูลค่าของทางเลือกที่ดีที่สุดที่เสียไปให้เอามาลบกันนะก็คือดีที่สุดในรายนี้ที่ไม่ได้เลือก 100,000 บาทนะดังนั้นต้นทุนค่าเสียโอกาสในกรณีคือ 100,000 บาทไม่ใช่เอา 100,000 มาลบถ้าเป็นกกพง.ช้อยหลอกคือเอามาลบกันหรือเอามาบวกกันคนช้อยจะบอกว่า 100,000 ค่าเสียโอกาสคนช้อยบอก 90,000 อย่างเงี้ยแต่ที่ถูกคือดีที่สุดเพราะว่าเราสามารถทำได้ทีละอย่าง
มมุติว่าเขาไปเป็นนักแสดงเขาไปเลือกตัดสินใจเลือกใหม่นะเลือกไปเป็นนักแสดงต้นทุนค่าเสียโอกาสเขาจะเท่าไหร่ครับถ้าเขาเลือกเป็นนักแสดงข้อหนึ่งถามว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสเท่าไหร่ก็คือที่เหลือที่ดีที่สุดของที่เหลือก็คือเท่าไหร่นี้20,000 บาทนะต้นทุนค่าเสียโอกาสไม่ได้แปลว่าโอกาสนั้นจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดแต่มันคือมูลค่าเท่าไหร่20,000 บาทไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดนะมันไม่ใช่ที่สุดเลยนี้แต่ในกรณีนี้คือมันคือมูลค่าเท่าไหร่โอกาสที่เราไม่ได้เลือกนะครับอันนี้ตัวอย่างเนี่ยก็คือเหมือนกันคือไปหางานทำนะแต่ตัวอย่างนี้มีแค่สองกรณีมันก็ง่ายไปอันที่3อันนี้กำลังพูดถึงพฤติกรรมของคนเราอยู่นะอันแรกพฤติกรรมของคนเราเนี่ยต้องเลือกเกิดมาต้องเลือกถ้าเลือกอย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งแล้วถ้าเราเสียสิ่งที่เราเสียไปเนี่ยมันมีต้นทุนทุกอย่างมันมีต้นทุนวันนี้เรามาเรียนหนังสือต้นทุนของเราคือว่าถ้าเราไม่เรียนหนังสือเราไปทำงานได้เดือน8,000ต้นทุนค่าเสียโอกาสตอนนี้ของเราคือ8,000แต่เราเลือกมาเรียนหนังสือนะบางคนไม่เรียนหนังสือไปทำงานเลยต้นพออันที่3คนเราเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าคนเราเป็นคนที่มีเหตุผลคิดแบบมีเหตุมีผลนะคิดทุกอย่างเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนบางคนอาจจะขัดแย้งนะผมคิดหลายอย่างพร้อมกันอะไรเงี้ยแต่ในหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยสมมติฐานความเชื่อเราเนี่ยและโดยธรรมชาติทุกคนเนี่ยคิดเป็นขั้นเป็นตอนอย่างไรก็คือว่าการที่เราจะตัดสินใจไปขั้นที่2เราต้องตัดสินใจในขั้นที่1ให้เสร็จก่อนยกตัวอย่างถ้าเรากินข้าวเราก็จะไม่ได้สั่ง2จานทีเดียวเราจะสั่งจานแรกก่อนมากินพอเรากินปุ๊บแล้วเราอิ่มมั้ยถ้าเราอิ่มเราก็ไม่สั่งจานที่2แต่ถ้าเราไม่อิ่มเราก็สั่งจานที่2พอกินเสร็จจานที่2เราก็คิดต่อว่าเราจะกินเพิ่มอีกไหมหรือว่าไปกินขนมหวานเป็นต้นนะทุกอย่างคิดเป็นขั้นเป็นตอนถ้าเราคิดเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยการตัดสินใจว่าเราจะเพิ่มการบริโภคหน่วยที่2หรือหน่วยที่3ชามที่2หรือชามที่3หรือไม่ก็ต้องดูว่าความคุ้มค่าของการเพิ่มขึ้นประโยชน์ที่ได้เพิ่มขึ้นหักด้วยประโยชน์หักด้วยถ้าต้นทุนที่เสียไปแล้วเนี่ยมันได้มากกว่ากันไหมประโยชน์มากกว่าต้นทุนที่เพิ่มชามที่หนึ่งนะหรือว่ากินชามที่หนึ่งโอเคคุ้มพอจะถามว่าจะกินชามที่สองดีไหมก็ต้องถามว่าประโยชน์หรือความสุขเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันมากกว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่าสมมติว่าเรากินชามที่2นะเรากินต้นทุนเพิ่มขึ้นอีก40 หน่วยแต่ความสุขที่เราเพิ่มขึ้นแค่35น้องบอกว่าไม่คุ้มไม่กินดีกว่านะแต่ถ้าเราหิวมากชามที่2 40แต่เรากินแล้วเราจะมีความสุขเพิ่มเป็น60เราก็กินชามที่สองอันนี้ก็ไม่กินนะหลักคิดของเราอาจจะไม่เคยสังเกตตัวเรานะช่างใจเล่นไปดีไหมหรือไม่ไปมันเรากำลังชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์ที่ได้กับค่าเสียเวลาค่าเงินค่าเดินทางความสุขที่เราเสียกับสิ่งที่เราจะได้ประโยชน์เราคิดเป็นเหตุเป็นผลกันนะบางคนบอกว่าวันนี้จะไปห้างสรรพสินค้าดีไหมเพื่อว่าจะไปเดินดูช้อปปิ้งพอคิดไปคิดมาค่ารถก็แพงไปกับนั่งแท็กซี่ร้อยหนึ่งค่าเสียเวลาเออไม่ไปดีกว่านอนอยู่บ้านดีกว่าอันที่สี่คนเราตอบสนองต่อแรงจูงใจจูงใจที่คุณแม่จูงใจก็คืออะไรความชอบรสนิยม
ช่ไหมครับถ้าใครเรียนวิชา marketing หรือการตลาดค้าขายเนี่ยเราก็ได้ยินเรื่องรสนิยมนะพฤติกรรมผู้บริโภคแรงจูงใจคือทุกคนเนี่ยมีแรงจูงใจไม่เหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะคนเรามีนิสัยมีลักษณะไม่เหมือนกันใช่ไหมบางคนชอบช็อกโกแลตบางคนชอบปลาหมึกบางคนชอบไม่เหมือนกันนะทุกคนจะซื้อจะเลือกซื้ออะไรซื้อกี่ชิ้นซื้อมากซื้อน้อยล้วนตอบสนองต่อรสนิยมและแรงจูงใจของตัวเองนะครับไม่เหมือนกันเราจะบอกว่าบางครั้งเราจะบอกว่าคนนี้ผิดคนนี้ถูกเนี่ยไม่ได้เพราะว่าบางคนชอบยกตัวอย่างเล่นกีฬาบางคนชอบเล่นแบดมินตันบางคนชอบเล่นฟุตบอลเราจะบอกว่าทำไมไม่เล่นแบดมินตันทำไมไม่เล่นฟุตบอลเราจะไปว่าเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ชอบใช่ไหมบางคนกินสองชามบางคนกินชามเดียวก็อิ่มเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะดังนั้นเวลาเราทำการค้าหรือทำธุรกิจเขาเลยต้องมีการทำอะไรฮะเขาจะไปทำอะไรก่อนที่จะผลิตสินค้ามาขายเพื่อความมั่นใจว่าจะขายออกหรือเปล่าว่าเขาจะไปทำอะไรในทำโพสำรวจใช่ไหมเราเคยเห็นคนไปยืนอยู่ตามทางขึ้นทางเข้าห้างหรือว่าทางลงรถไฟใต้ดินแล้วก็มาขอให้เราตอบคำถามเขาหน่อยอะไรเงี้ยหรือว่าให้เอาสินค้าไปลองใช้เพราะว่าเขาต้องการสำรวจก่อนว่าเพราะว่ากลุ่มลูกค้าแต่ละคนเนี่ยมีรสนิยมความชอบที่เหมือนกันเราต้องมั่นใจว่าเราทำออกไปเนี่ยจะขายได้กี่ชิ้นหรือเปล่าขายได้ไหมขายได้กี่ชิ้นแล้วก็เลยมีการทำสำรวจตลาดสมัยก่อนเขาบอกว่าถ้าเราจะเปิดร้านค้าเนี่ยเราจะเป็นเมื่อก่อนเขามี4 P หรือเปล่า ไฟ เอฟคือถ้าจะเปิดอะไรที่สำคัญเนี่ยมันจะมีหลักของมันอยู่ใช่ไหมว่าจะต้องตั้งราคาเท่าไหร่จะขายที่ไหนสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะต้องเลือกทำเลให้ดีนะปิดประตูเนี่ยเปิดทำเลให้ดีทำเลถ้าทำเลไม่ดีเนี่ยเราไปตั้งอยู่สักหลังเขาเนี่ยต่อให้สินค้าดีก็ไม่มีใครเดินไปซื้อเพราะไม่เห็นใช่ไหมแต่ถ้าทำเลดีไม่มีคู่แข่งขายข้าวยังไงก็ขายได้เพราะว่าคนต้องกินเมื่อก่อนเขาก็จะไปดูทำเลว่าเขาจะไปนั่งนับเลยจะเช่าที่นี่ดีไหมก็จะไปอยู่หน้าร้านแล้วก็จะไปนั่งนับว่าชั่วโมงนึงเนี่ยมีคนเดินผ่านหน้าร้านกี่คนนะส่วนใหญ่ก็ต้องมี100คนขึ้นไปทำเลนั้นเนี่ยจะดีถึงจะหน้าเปิดร้านแต่การเดินผ่านไม่ได้การันตีว่าเขาจะแวะมาซื้อนะเป็นแค่ดัชนีชี้วัดอย่างหนึ่งว่ามีโอกาสจะขายออกแต่ถ้าไม่เดินผ่านเลยเนี่ยมันก็ไม่มีทางจะขายได้นะแต่สมัยนี้เปลี่ยนไปแล้วยังไงครับยุคสมัยนี้หน้าร้านไม่จำเป็นแล้วใช่ไหมขายทางออนไลน์ขายทางอินเทอร์เน็ตทางโทรศัพท์หน้าร้านทำเลเนี่ยมูลค่าลดลงนะดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราเรียนเนี่ยเราต้องปรับตัวให้ทันแล้วก็เราก็ต้องรู้ว่ามองเห็นโอกาสแล้วก็มองเห็นปัญหาด้วยนะบางทีเราเรียนไปกว่าเราจะจบเนี่ยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะโอกาสมันเปลี่ยนไปคราวที่แล้วเราเรียนเราพูดถึงบิลเกตใช่ไหมบิลเกตเขาบอกถ้าเขารอเรียนจบ4ปีเนี่ยคนอื่นแย่งโอกาสเข้าไปพอดีที่เขาจะผลิตวินโดว์เขาเลยลาออกไม่เรียนต่อปริญญาตรีแล้วเขาไปเปิดบริษัทนะเพราะว่าเขามองว่าโอกาสต้องรีบไหวคว้าเวลานะสำคัญกฎอีก3ข้อนะเกี่ยวกับระบบการค้าขายนะกลไกตลาดการค้าขายในที่ตลาดเศรษฐศาสตร์เนี่ยการค้าเชื่อว่านะเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าเมื่อเราค้าขายมันจะทำให้ทั้งสองฝ่ายดีขึ้นถือว่าเรามีสองฝ่ายนะสองฝ่ายค้าขายกันเนี่ยจะทำให้ทั้งคู่แฮปปี้
ดีคือดีทั้งคู่นะฮะเพราะเราใช้หลักการที่ว่าการได้เปรียบเดินเปรียบเทียบการได้เปรียบเดินเปรียบเทียบหมายความว่าใครเก่งอะไรก็ทำสิ่งนั้นเราปลูกผักเก่งเราก็ปลูกผักอันนี้เลี้ยงไก่ก็เลี้ยงไก่แล้วสุดท้ายก็คือเราเอาผักมาแลกกับไก่เอาไก่มาแลกกับผักถ้าเราไม่มีการค้าขายบ้านเรามีแต่ผักเราก็เบื่อถ้าเราไม่มีการค้าขายบ้านเรามีแต่ไก่เราก็เบื่อใช่ไหมแต่พอเรามาแลกเปลี่ยนกันเอาผักบางส่วนที่เหลือมาแลกกับไก่เราก็ได้กินทั้งไก่ทั้งผักก็มีความสุขเพิ่มขึ้นทั้งคู่นะแล้วบอกว่าการค้าขายทำให้ทั้งสองฝ่ายดีขึ้นถ้าแบบไม่เอาเปรียบกันนะค้าขายแบบปลูกหลักเนี่ยเราจะได้ประโยชน์อันที่6ว่าตลาดหมายถึงว่าการค้าขายเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าเรียกว่าเกิดประโยชน์แก่สังคมนะเกิดการตลาดทำให้เกิดการค้าขายแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อสังคมตลาดในที่นี้เนี่ยเราเห็นว่าเกิดขึ้นได้มันต้องมีสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่ามือที่มองไม่เห็นนะเคยออกคำตอบมือที่มองไม่เห็นคืออะไรนะมือที่สามมือที่มองไม่เห็นก็คือราคานะครับราคาเป็นไม่ได้เป็นนามธรรมใช่ไหมไม่ได้เป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมแต่ราคาเป็นตัวทำให้เกิดการค้าขายเกิดการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อซื้อกี่ชิ้นถ้าราคาถูกคนซื้อเยอะขายของได้หมดถ้าราคาแพงคนซื้อน้อยของเหลือนะการราคาที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของราคาก็เป็นเหมือนผู้จัดการของตลาดที่จะทำให้ของเนี่ยมันเกิดการแลกเปลี่ยนค้าขายแล้วขายหมดนะที่เราจะเรียนต่อไปก็คือจะมีอุปสงค์กับอุปทานตัดกันนะจุดที่ตัดกันก็คือราคาอะไรอย่างเงี้ยนะในเบื้องต้นจะได้เห็นว่าตลาดก็เป็นแหล่งที่ทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วมีโดยมีราคาเป็นตัวกลางนะหรือเป็นมือที่มองไม่เห็นที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพเกิดความสมบูรณ์เกิดการค้าขายเกิดประโยชน์นะครับอันที่7นะครับรัฐบาลมีหน้าที่อะไรในการค้าขายรัฐบาลเนี่ยเป็นเจ้าภาพเป็นคนกลางมีหน้าที่ที่คอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแล้วก็ควบคุมดูแลให้การค้าขายมีประสิทธิภาพรัฐบาลสามารถเข้ามาแทรกแซงการค้าได้เมื่อการค้าขายนั้นไม่มีประสิทธิภาพหรือก็เรียกว่าระบบตลาดล้มเหลวระบบตลาดล้มเหลวก็คือว่าก่อนหน้านี้เรามีกลไกตลาดกลไกราคาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ว่าพ่อค้าตั้งราคาแพงเกินไปชาวบ้านเดือดร้อนรัฐบาลก็ต้องเข้ามาควบคุมตั้งราคาให้ขายไม่เกินราคาที่กำหนดหรือถ้าราคาถูกไปใครเดือดร้อนราคาแพงไปผู้บริโภคเดือดร้อนราคาถูกใครเดือดร้อนคนขายใช่ไหมเจ๊งขายไม่ออกถ้าราคาถูกไปรัฐบาลก็ต้องเข้ามาอุดหนุนเข้ามาช่วยให้ราคาถูกขึ้นยกตัวอย่างที่เราเห็นกันใกล้ตัวก็คือราคาข้าวราคายางที่มาประท้วงกันเนี่ยนะเพราะว่าสมมติว่าต้นทุนมาตันละ 7,000 ถ้าราคาเหลือแค่ 6,500 แปลว่าชาวนาก็ขาดทุนแล้วเราก็ต้องให้ราคาแพงขึ้นสิ่งเหล่านี้รัฐบาลต้องเข้ามาช่วยเพราะบางครั้งปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดเนี่ยบางครั้งเขาเรียกว่ากลไกตลาดมันก็ไม่ได้เป็นอัจฉริยะบางครั้งก็ต้องมีการโกงมีการเขาเรียกว่าผูกขาดหรือการเอาละเอาเปรียบคนในสังคมจึงต้องมีรัฐบาลมาคอยกำกับดูแลนะครับความล้มเหลวของตลาดเนี่ยมันก็มีสาเหตุต่างๆนะสั้นๆตรงนี้อันแรกก็คือมาจากผลกระ
ชนะขายของเราเนี่ยขายของได้น้อยราคาตกรัฐบาลจะต้องมาช่วยหรือในธรรมชาติในธรรมชาติน้ำท่วมพายุใช่ไหมทำให้สินค้าแพงสินค้าขาดแคลนรัฐบาลก็ต้องเข้ามาช่วยไม่ให้มีการเก็งราคาไม่ให้ถูกกักตุนสินค้าอีกอันหนึ่งเรื่องอำนาจตลาดหรืออำนาจผูกขาดที่เราจะไปเรียนต่อไปในตลาดผูกขาดก็คือว่าถ้าใครเป็นคนที่ผูกขาดสินค้าเนี่ยเขาก็จะตั้งราคาได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าการผูกขาดคนต้องมาง้อเขาเช่นยกตัวอย่างสมมติว่าโทรศัพท์ไอโฟนถ้ามีอยู่บริษัทเดียวผลิตบริษัท Apple ผลิต iPhone สมาร์ทโฟนไม่มีบริษัท Samsung ไม่มีบริษัทอื่นมาแข่งเลยเนี่ยเขาได้ตั้งราคาทุกละ50,000ก็ได้เพราะคนไม่ต้องมาล้อเขาเขาไม่คนไม่มีทางเลือกนะแต่พอมีการมีคู่แข่งมี Samsung เข้ามาก็ต้องลดเหลือ 20,000 ต่อว่าไปนะถ้ามีการผูกขาดราคาแพงไปรัฐบาลจะต้องเข้ามาแทรกแซงนะอันที่8สามอันสุดท้ายเกี่ยวกับกฎ10ประการนะครับกฎ10ประการกฎ10ประการสามอันสุดท้ายเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจรวมๆของประเทศอันแรกก็คือว่ามาตรฐานหรือคุณภาพชีวิตของคนในประเทศนะของประเทศใดๆขึ้นอยู่กับความสามารถในการผลิตสินค้าและทรัพยากรของประเทศนั้นนะว่าแต่ละประเทศก็มีทรัพยากรไม่เหมือนกันประเทศไทยโชคดีนะเกิดมามีทั้งทะเลท่องเที่ยวก็ได้ปลูกทำนาปลูกพืชปลูกผลไม้ก็ได้มีแร่ธาตุมีน้ำมันมีครบทุกอย่างประชาชนก็ไม่ลำบากนะในน้ำมีปลาในนามีข้าวแต่ถ้าไปเกิดที่ประเทศในแถบทะเลทรายเป็นไงปลูกพืชก็ไม่ได้น้ำก็หากินยากนั้นความสุขหรือมาตรฐานการครองชีพหรือนักผู้อย่างคุณภาพชีวิตของคนในประเทศมันก็ขึ้นอยู่กับทรัพยากรแล้วก็ทรัพยากรและความสามารถในการผลิตหมายความว่าบุคคลในประเทศก็ต้องมีสติปัญญามีความสามารถในการเอาทรัพยากรมาผลิตด้วยไม่ใช่ว่ามีที่ดินแล้วปลูกข้าวไม่เป็นมีต้นไม้สร้างบ้านไม่ได้ตัดต้นไม้ไม่เป็นนะบางคนมีทรัพยากรเท่ากันแต่สองประเทศมีทรัพยากรเท่ากันแต่ประเทศหนึ่งพัฒนาไปมากกว่าประเทศหนึ่งเท่าไหร่เพราะคนในประเทศก็เก่งกว่าถ้าคนในประเทศก็มีความสามารถเก่งกว่าแม้ทรัพยากรมันน้อยกว่าเขาก็เจริญได้ตัวอย่างใกล้ตัวเราคือประเทศสิงคโปร์นะสิงคโปร์ทุกวันนี้เนี่ยในอดีตที่ผ่านมาต้องต่อท่อน้ำจากมาเลเซียเอาน้ำซื้อน้ำจากมาเลเซียไปกินประเทศสิงคโปร์เป็นแค่เกาะเล็กๆเกาะล้างที่มาเลเซียไล่คนจีนให้ไปอยู่ที่นั่นให้ไปกองอยู่ด้วยกันเพราะกลัวว่าจะมามีอำนาจในประเทศมาเลเซียก็เลยยกเกาะล้างให้คนจีนลงไปอยู่นะแต่ปรากฏว่าคนที่ไปเนี่ยมีคุณภาพเขาพัฒนาเกาะล้างนะให้กลายเป็นท่าเรือฉวยโอกาสทางการค้ามองเห็นโอกาสว่าเรือมันต้องมาผ่านเก็บค่าเช่าทำท่าเรือเก็บค่าเช่าทำในศูนย์งานของสำนักงานของโลกต้องมาเช่าตึกอยู่ที่สิงคโปร์เพราะว่าประเทศสิงคโปร์เนี่ยก็เลยรวยกว่าประเทศไทยรวยกว่ามาเลเซียด้วยทั้งที่มาเลเซียเมื่อก่อนเห็นเกาะสิงคโปร์เป็นขยะไล่ให้คนจีนไปอยู่นะคุณภาพของคนเนี่ยสำคัญถ้าคนคุณภาพไม่ดีประเทศดีแค่ไหนก็ไม่เจริญนะข้อที่9ราคาสินค้าราคาสินค้าขึ้นลงนะครับราคาสินค้าเนี่ยมีขึ้นลงเนี่ยนะถ้าขึ้นราคาแพงเรียกว่าเงินเฟ้อเราเคยได้ยินถามไหมเงินเฟ้อเงินเฟ้อแปลว่าสินค้าราคาแพงปีที่แล้วข้าวจานละ 3-5 ปีนี้จานละ 4
งินเฟ้อนะราคาจะสูงขึ้นหรือเรียกว่าเงินเฟ้อถ้ามีเงินในระบบมากเกินไปมีเงินในระบบหรือเรียกว่าพิมพ์แบงค์เงินเฟ้อก็คือราคาแพงเงินฝืดก็คือราคาสูงนะจำง่ายๆคือว่าของอะไรที่มันมีมากเงินเฟ้อเนี่ยมันมีพันธบัตรมีมากมูลค่ามันก็ลดจริงไหมของอะไรที่มันมีเยอะราคามันก็ตกใช่ไหมของอะไรมีน้อยราคามันก็แพงถ้าพันธบัตร100เนี่ยมีเยอะมูลค่าของ100มันก็จะลดเหลือแค่90มูลค่าแม้ตัวเลขบนกระดาษเขียนว่า100แต่ความเชื่อถือของคนเนี่ยมันมีค่าแค่90เพราะมันมีเยอะแต่ถ้าพันธบัตรมีน้อยแม้เขียนไว้100มันก็จะเป็นยกตัวอย่างเลยว่าทำใช่ไหมถ้าลองทำช่วงไหนราคาขึ้นราคาลงถ้ามูลค่าของพันธบัตรมันลดก็คือราคาสินค้ามันแพงเพราะเมื่อก่อนเราเอาสมมติยกตัวอย่างข้าวชามละ100เมื่อก่อนเราเอาเงิน100ไปแลกข้าวได้1ชามแต่พอเงินมูลค่ามันตกเราก็เอาเงิน200ไปแลกข้าวได้ชามเดียวก็คือราคามันแพงขึ้นนั่นเองมูลค่าของแบงค์ร้อยก็จะมีค่าประมาณ50บาทในอดีตเพราะในปัจจุบันต้องใช้ถึง200แลกข้าวชามเดียวในอดีตเราใช้ข้าวเราใช้แค่ร้อยเดียวแลกข้าวชามนึงเท่ากันแปลว่ามูลค่ามันลดลงหรือราคามันแพงขึ้นนะมูลค่าเงินลดลงกับราคาแพงขึ้นในเรื่องเดียวกันนะหลายคนอาจจะงงค่าเงินมันลดลงก็คือราคามันแพงขึ้นต้องใช้เงินจำนวนมากขึ้นไปแลกของจำนวนเท่าเดิมนะสุดท้ายมันจะติดประการนะก็คือสังคมเราเนี่ยปัญหาของรัฐบาลจะเผชิญอยู่สองอย่างเสมอคือเงินเฟ้อกับว่างงานปัญหาในระบบเศรษฐกิจของประเทศเรานะคนตกงานว่างงานก็คือคนตกงานเงินเฟ้อก็คือของแพงรัฐบาลจะต้องเจอปัญหาเนี้ยอยู่ตลอดเวลาและถ้ารัฐบาลแก้ปัญหาหนึ่งนะสองปัญหาเนี้ยมันจะตรงกันข้ามกันถ้ารัฐบาลแก้ปัญหาเงินเฟ้อจะมีคนตกงานแต่ถ้ารัฐบาลแก้ปัญหาตกงานก็จะเกิดปัญหาเงินเฟ้อเพราะอะไรเพราะว่าเงินเฟ้อก็คือเศรษฐกิจดีนะเงินเฟ้อเนี่ยมันจะเกิดเพราะว่าเศรษฐกิจมันดีเศรษฐกิจดีเพราะเศรษฐกิจดีคนก็จะมีเกิดการจ้างงานเพราะว่าเศรษฐกิจดีก็คือว่าของขายดีใช่ไหมของขายดีมันก็ต้องผลิตเพิ่มผลิตเพิ่มก็ต้องจ้างคนพอจ้างคนก็คือว่าคนมีงานทำก็จะเกิดคนมีงานทำพอคนมีงานทำปุ๊บคนก็มีเงินมากขึ้นเงินเดือนเพิ่มขึ้นพอมีเงินเดือนมากขึ้นเงินมากขึ้นมันก็เกิดเงินเฟ้อใช่ไหมข้อ9เงินมากขึ้นมันก็เกิดเงินเฟ้อเพราะว่าทุกคนมีรวยเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยมีแต่คนรวยๆแค่ขึ้นราคาก็ขึ้นไงนะแต่ถ้าคนไม่ว่ามีสังคมเราไม่ว่าคนไม่ว่ามีเงินซื้อเราก็ต้องลดราคาเพราะว่าคนไม่มีปัญญาซื้อแต่ถ้าสังคมช่วงไหนเศรษฐกิจดีคนรวยของก็ราคาขึ้นนะเพราะดังนั้นเงินเฟ้อมันจะเป็นไงครับเงินถ้าเราแก้เงินเฟ้อทำให้การว่างงานลดลงการว่างงานลดลงการว่างงานเนี่ยลดลงทุกตอนตกก็คือลดลงเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมีการจ้างงานมากขึ้นก็คือคนตกงานน้อยลงแต่ถ้าเราแก้ปัญหาให้เงินเฟ้อลดลงเงินเฟ้อลดลงก็คือว่าค้าขายกันไม่ค่อยดีค้าขายกันไม่ค่อยออกเศรษฐกิจก็ไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีก็มีการมีคนตกงานมีคนตกงานหรือว่าแทนที่ได้โอทีก็ไม่ได้ก็เรียกว่าการว่างงานก็เพิ่มขึ้นมีคนตกงานการว่างงานก็เพิ่มขึ้นเงินเดือนที่เคยได้ก็ลดลงเงินเดือนล
ินก็ราคาสินค้าที่เคยแพงก็ต้องลดราคาเพราะขายของขายไม่ค่อยออกคนไม่มีเงินซื้อเศรษฐกิจไม่ดีดังนั้นเห็นว่าเงินเฟ้อกับการจ้างงานเนี่ยมันจะสวนทางกันถ้าเราแก้ปัญหาเงินเฟ้อมันก็จะเกิดปัญหาการว่างงานแต่ถ้าเราแก้ปัญหาการว่างงานมันก็จะเกิดเงินฝืดนะก็สรุปนะครับสรุปถ้ารัฐบาลจะแก้ปัญหาทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันแน่นอนว่ารัฐบาลก็ต้องไม่อยากให้ราคาสินค้าแพงในขณะที่รัฐบาลก็ต้องการให้ประชาชนมีงานทำมีความสุขรัฐบาลก็ต้องออกนโยบายทั้งการเงินการทำเนี่ยเพื่อมาช่วยให้เหมาะสมให้ระดับเงินเฟ้อกับระดับการจ้างงานเนี่ยมันอยู่ในอัตราที่เหมาะสมไม่มีอะไรแบบเกินไปไม่ดีนะนี่คือหน้าที่ของรัฐบาลซึ่งเราจะเรียนในช่วงแฝงปลายภาคนโยบายการเงินได้ไปกันครับนะก็อันนี้จบเรื่องมาจากสิบประการนะก่อนเบรกเดี๋ยวเราดูเรื่องความแตกต่างระหว่างจุลภาคกับมหาภาคหน่อยนะความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์จุลภาคกับเศรษฐศาสตร์มหาภาคต่างกันตรงไหนจุลภาคคือสิ่งที่เราเรียนตอนเนี้ยมิดเทอมห้าบทมหาภาคคือไปด้อนนะจุลภาคภาษาไทยก็เล็กแต่ว่าเล็กๆหน่วยย่อยๆดังนั้นการศึกษาอะไรที่มันเป็นหน่วยย่อยก็คือคนใช่ไหมคนพฤติกรรมผู้บริโภคหรือบริษัทธุรกิจอย่างเงี้ยถือว่าเป็นหน่วยย่อยนะครับรวมไปถึงการค้าขายการตั้งราคาการจ้างวัตถุดิบนะซื้อขายวัตถุดิบต่างๆนะครับแต่ถ้าเป็นมหาภาคมหาก็คือแปลว่าใหญ่หรือกว้างก็ในที่นี้คือระดับประเทศหรือระดับโลกนะฮะแล้วศึกษาในระดับกว้างเลยเช่นเรื่องของประชากรเรื่องของรายได้ประชาชาติคือรายได้ทั้งประเทศหนี้สาธารณะที่เราเคยได้ยินกันใช่ไหมถ้าเรากู้เงินมาเนี่ยเราก็ต้องใช้หนี้การหนี้สาธารณะการลงทุนนโยบายการเงินการคลังการกระจายรายได้ก็คือหมายความว่ารายได้ทั้งประเทศมีก้อนหนึ่งเนี่ยเรากระจายหรือเราประจุกระจุก็คือมีคนรวยบางคนที่ได้ประโยชน์แต่ถ้ากระจายรายได้ดีว่าให้ทุกคนได้ประโยชน์ปัญหาของประเทศไทยคือการปัญหาของทั้งโลกได้คือการกระจายรายได้คือรายได้ที่เข้ามาไม่กระจายไปยังคนจนทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำนะตอนที่แล้วเรียนไปแล้วช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยมันยิ่งมากขึ้นนะคนรวยยิ่งรวยขึ้นคนจนรวยขึ้นนิดหน่อยแต่คนรวยอัตราความรวยมันสูงขึ้นเร็วกว่าอัตราความรวยคนจนนะครับมันก็เลยเกิดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยเขาก็เลยได้ว่าเนี่ยความเหลื่อมล้ำหรือการกระจายรายได้สรุปง่ายๆคือมหาภาคกับจุลภาคต่างกันตรงเรื่องขนาดนะอะไรที่มันเป็นเรื่องของขนาดเล็กๆย่อยๆคือจุลภาคถ้าอะไรเป็นขนาดใหญ่ๆก็คือมหาภาคนะจะเบรกได้ยังหรือจะเรียนต่อดีนะมีใครอยากจะเบรกไหมครับจะเบรกหรือจะต่อยสักนิดนึงต่อยสักนิดนึงนะก่อนเบรกเรามีวิธีการศึกษานะเราเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาวิเคราะห์กันยังไงนะการศึกษาหรือการวิเคราะห์วิชาเศรษฐศาสตร์นะครับมีแนวคิดอยู่สองแบบนะเขาเรียกว่าอันแรกเรียกว่าเศรษฐศาสตร์เชิงวิเคราะห์หรือ positive economic นะ positive บวกนะเป็นการศึกษาโดยใช้ทฤษฎีเนื้อหานะข้อเท็จจริงพิจารณาวิเคราะห์ตาม
หลักข้อเท็จจริงตามข้อมูลที่มีโดยใช้ทฤษฎีใช้หลักการมาวิเคราะห์นะครับเป็นเศรษฐศาสตร์ที่อยู่บนพื้นฐานข้อมูลข้อเท็จจริงวิเคราะห์ตามหลักทฤษฎีเช่นราคาสินค้าสูงขึ้นผู้บริโภคจะซื้อสินค้าน้อยลงก็คืออันนี้หลักของอุปสงค์ราคาแพงซื้อของน้อยราคาถูกคนซื้อเยอะนะอีกการเดินเจอร้อยละ80ของคนไทยอันนี้คือข้อมูลเก่านะคนไทยในสังคมเกษตรสมัยก่อนนะ 80% คนไทยมีอาชีพเกษตรกรรมอันนี้คือข้อเท็จจริงข้อมูลข้อเท็จจริงแต่ปัจจุบันก็คนในภาคเกษตรก็ย้ายมาทำงานในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นและบริการนะรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศมาจากสาขาบริการนะและมากที่สุดคือมาจากการท่องเที่ยวปีละประมาณ1ล้านล้านบาทรายได้ประมาณ1ล้านล้านบาท1ล้านปีที่แล้วประมาณ1ล้านกว่าๆนะมีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเนี่ย20กว่าล้านคนมาเที่ยวนะช่วงที่ผ่านมาที่มีเกิดวิกฤตทางการเมืองเนี่ยตั้งแต่สิ้นปีจนถึงสงกรานต์ที่ผ่านมาและที่จะถึงเนี่ยผ่านตุรกีมาแล้วเนี่ยมีนักท่องเที่ยวหายไปประมาณล้านคนนะล้านกว่าคนที่ยกเลิกทัวร์ยกเลิกอะไรทำให้สูญเสียรายได้ไปประมาณ 70,000 ล้านบาทนะส่วนสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งคนต่างชาติมาเที่ยวคนหนึ่งเนี่ยก็ใช้เงินไม่ต่ำประมาณ 40,000 บาทต่อคนที่มาใช้รายได้ของประเทศส่วนใหญ่จากการท่องเที่ยวและอีกอันหนึ่งรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงไม่มาประเทศเพราะว่าพอเราประกาศพรบ.ปุ๊บประเทศของเช่นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขาก็จะประกาศให้คนในประเทศเขาไม่ให้มาเขาจะประกาศเรื่องความปลอดภัยนะและทีนี้คนต่างชาติเขาก็แคร์เรื่องความปลอดภัยใช่ไหมเขาก็เลยยกเลิกและบริษัทประกันก็ไม่จ่ายเงินด้วยนะครับว่าถ้าประเทศไหนประกาศพรบ.ฉุกเฉินเนี่ยพรบ.อะไรเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นมาก็ไม่จ่ายเงินก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงสูงบริษัทประกันชีวิตประกันมาดีเขาไม่เขาจะไม่รับทำประกันนี้นะไม่ลดใช้เงินให้ดังนั้นนักท่องเที่ยวเวลาเขามาเที่ยวเขาต้องทำประกันนะทำประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุเขาประกันไม่ยอมชดใช้เขาก็เสี่ยงเขาก็ไม่มาแต่พอเรายกเลิกให้ประกาศฉุกเฉินเนี่ยทุกอย่างก็กลับมาดีขึ้นอันที่สองคือศึกษาโดยการวิเคราะห์ไม่ใช่วิเคราะห์ด้วยคิดนะก็เรียกว่าโดยใช้วิจารณญาณวิจารณญาณหมายความว่าบางครั้งเหตุการณ์มันไม่เกิดขึ้นไอ้วิเคราะห์เนี่ยคือเราวิเคราะห์จากเหตุการณ์ข้อมูลข้อเท็จจริงตามหลักเหตุการณ์แต่บางครั้งเนี่ยเราใช้วิจารณญาณหรือคาดการณ์เราเรียกว่าเป็นนอร์มาทีฟเป็นการเดินทางที่ใช้การคาดการณ์มักจะใช้เกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจนะก็ในอนาคตอีก20ปีเนี่ยบางครั้งตัวเลขจะไม่มีแต่มันต้องคาดการณ์เราจะต้องวิเคราะห์แบบเราต้องคาดการณ์ยกตัวอย่างเขาจะบอกว่าถ้าสร้างรถไฟความเร็วสูงแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้นแต่มันจะไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าไม่มีใครรู้ยังไม่มีข้อเท็จจริงแต่เขาคาดการณ์ว่ามันจะดีขึ้นถ้าเอาเงินไปช่วยเหลือชาวนาขายข้าวตันละ15,000แล้วชาวนาจะชีวิตดีขึ้นข้อเท็จจริงตัวเลขคืออะไรเท่าไหร่นะตรงเนี้ยคือการส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นนโยบายเวลาเป็นข้อสอบเป็นช้อยเนี่ยเขาก็จะไม่พูดตรงๆว่าจะยกเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นนายกทำอะไรนายขอทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยถามว่าอันไหนคือเศรษฐศาสตร์คือไม่ข้ออันไหนคือเศรษฐศาสตร์